สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมา,อาลองร้างฝักบัวนะฮะของ Toyota D4D นะะร,รถคันนี้เป็นเ,เป็น t ต y o ต้าคอมมูเตอร์นะเป็นเครื่อง2,500นะเกียร์ธรรมดานะครับไม่พูดพวามทำเพลงเลยนะฮะเพราะว่า ประเก็นแข้งมันก็รั่วด้วยนะเดี๋ยวเราจะถอดแข้งออกมาเพื่อจะทําการล้างฝักบัวไปด้วยแล้วก็ทําการซีนเก่าขึ้นมาใหม่นะครับโต้ต้ตาคอมพิวเตอร์เป็นรถตู้นะครับจะมีอยู่2เครื่อง2ตัวนะในปี2012เนี่ยจะมีเครื่องดีเซลนะก็คือเครื่อง25ดีเซลนะครับฝักบัวก็ ไม่ตันเท่าไหร่นะอันนี้ใช้งานมา280 0 0 0โลนะครับมีการถ่ายน้ำมันเครื่องอตามกำหนดระยะเวลานะครับแล้วก็มีเครื่องเบนซินด้วยนะมีทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลนะตัวนี้เป็นแคงของตูต้อคอมพิวเตอร์นะ,ะเป็นเครื่อง2,500นะ้าแ้งของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับแคงที่อยู่ในรถ กระบะหรือว่ารถฟอร์จูเนอร์นะจะไม่เหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นฝักบัวนะตัวนี้เป็นฝักบัวเนื่องจากว่าเจ้าของรถเนี่ยกลัวมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยใช้รถโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะแล้วก็ฝักบัวตันนะเขาก็เลยเอารถตู้วีคันหนึงมาทำการล้างนะ,ะมีการตันอยู่นิดหน่อยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เริ่มเริ่มเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไม่ ไม่เยอะนะไม่เยอะนะเราก็จะต้องล้างของตัวฝักบัวนะครับในในส่วนของรถที่ใช้งานมานะครับถ้าเกิดตัวขมเหาที่มันไปเกาะตามท่อร่วมไอดีเยอะๆเนี่ยเปอร์เซ็น์ที่มันจะล่วงหล่นลงมาที่แคงเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาง่ายๆนะฮะร,รถถ้าขาดการดูแลรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนะ้ำมันเครื่อง ตามกําหนดระยะเวลาหรือว่าเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับตามกําหนดระยะเวลาที่เขากําหนดไว้จากโรงงานผู้ผลิตรด,ดยนต์นะครับรวมทั้งไส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงอ,อันนี้ก็สําคัญนะครับรวมทั้งการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องอชูคิก,กนันนิดนึงนะฮะอย่าเอาแต่ว่าน้ํามันถูกนะฮะน้ำมันถูกเขาว่าแล้วก็ ไปซื้อน้ำมันที่ด้อยคุณภาพนะอย่างเช่นพวกที่เอามาขายนะแอบเอามาขายอะไรเนี่ยคือต้องระมัดระวังนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรกันบ้างนะครับตัวของฝักบัวนะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายกับตัวของรถกระบะนะแต่ของรถกระบะจะออกไปทรงสี่เหลี่ยมเนาะรถตู้จะออกกลมๆนะถ้าสังเกตดีๆนะ เออไม่ใช่สิรถกระบะจะออกไปทางวงลีนะฮะวงลีนะส่วนของรถตู้เนี่ยจะเป็นกลมๆแต่ว่าฐานของอาขายึดน้ํามันเครื่องเนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากันหลังจากที่ผมใส่เข้าไปนะขั้นตอนในการถอดของรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะว่ายากก็ไม่ยากนะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะแต่ถ้าเป็นรถ ที่อยู่ใน Fortuner หรือว,ว่ารถอยู่ใน v i กโนะ,ะถ้าเป็นอันนี้เราพูดถึง2ล้อนะสล้อกันก่อนนะครับขับเคลน2ล้อนะสคูณส4 2, นะสคูณสก็เท่ากับแนะถ้า4ีคูณสก็เท่ากับ16นะผมไม่ตกเลขนะครับผมก็เรียนได้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็ถ้าเป็นตัว4ีคูณสนะสคูณสเนี่ยเราก็จะถอด ง่ายหน่อยนะถอดแข็งง่ายหน่อยนะแต่ถ้าเป็น4ี4คูณสเนี่ยก็จะถอดยากหน่อยนะเพราะว่ามันมาเป็น8นะส่วน4ีคูณสมันมาเป็นเอ้ยสิบหกสี 4, 4่สคูณสก็16นะผลตกเลขแลละก็หลังจากที่ผมถอดตัวฝักบัวของรถตู้คอมพิวเตอร์ออกนะข้อสำคัญเออข้าคนระวงังเดี๋ยวเรา ต้องบ้าถึงข้อควรระวังนิดนึงนะครับก็คือตัวของฝักบัวจะมีประเก็นนะเป็นประเก็นเหล็กนะฮะเป็นประเก็นเหล็กฉะนั้นต้องใส่นะถ้าไม่ใส่เนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งหนักกว่าไม่ได้ล้างอีกนะฮะชา้าละลายเลยท,ทันทีเลยนะคือข้อสําคัญที่เราจะต้องล้างฝักบัวคือเราไม่อยากให้ฝักบัวมันตัน มันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาร์ปรือว่าแบร์ลิงเนี่ยไม่มีน้ํามันเครื่องขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราลืมใส่เบเกินของฝักบัวเนี่ยโหดกว่าน,นั้นอีกนะเพราะว่าระดับของน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะสูงมากเลยหมายถึงว่าคุณต้องเติมน้ํามันเครื่องมากกว่า14ลิตรนะฮะมันถึงจะดูดได้นะฮะแต่ถ้าเป็นใส่เบเกินแบบนี้นะก็อยู่ประมาณ8ลิตรนะฮะเลิตร ครึ่งถึง8ลิตรนะอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับแต่ถ้าลืมใส่เบรกเกนทันทีเนี่ยเราต้องเติมประมานเท่าตัว1ิบสลิตรสิบส้ลิตรนะมันถึงจะดูดขึ้นไปนะเพราะว่าตัวปบรกเกนเนี่ยมันอยู่เหนือขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับตัวรถตู้เนี่ยมันจะพยายามติดอยู่กับแค้งนะส่วนตัวของรถกระบะแล้วก็รถ ฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันจะเอียงนะเอียง35องศานะเอียง35องศาอันนี้ด้วยความที่ผมคิดว่านะอันอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะรถพวกนี้อาจจะขึ้นเขาไต่เขาเอยรถตู้มันก็ขึ้นเขาไต่เขาเหมือนกันนะแต่ทำไมไม่ทำมาไม่เหมือนกันเออมันก็มีเออความคิดแตกกันนะก็ก็งงเหมือนกันนะครับ มันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแลวนะครับฝักบัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะถ้าน้ำมันเครื่องสกปกแล้วก็มีข่าที่ลงไปที่ทออ่อที่ลงไปที่แข้งครับสาเหตุที่ข่มามันลงไปที่แข้งเนี่ยหนึ่งนะก็คือพวกแหวนรองหัวฉีดเนี่ยมันรั่ว สองก็คือเครื่องมันหลวมนะจะสังเกตได้เวลาเราดึงไม้วัดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไอน้ํามันขึ้นมานะไอน้ามันนะถ้าไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่มันจะไปเกาะตามผนังของออตะแรงที่อยู่ฝักบัวนะครับเ,เกาะไปนาน,านๆเนี่ยมันจะเป็นเริ่มเป็นฟิล์มนะแ,แรกๆก็เริ่มเป็นฟิล์มบางๆนะเริ่ม เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะจนมันเกิดการอุดตันนะ,ะเมื่อมีการอุดตันเนี่ยมันก็จะดูดนะ้ํามันเครื่องไม่ได้ผมเคยเจอนะก็คือตัวตะแกงที่อยู่ในฝักบัวเนี่ยมันถูกดูดด้วยปั๊มน้ามันเครื่องเนี่ยจนตะแกงที่เป็นเหล็กนะยุบตัวลงไปเลยนะคือยุบแบบเหมือนเราดูดขวดน้ำนะฮะ ดูดจนขวดน้ํามันแฟบลงมาเลยนั่นฝากบัวนึงคือมันมันดูดแล้วมันลอยขึ้นมาแบบคือมันมันมันพยายามอยู่เหมือนกันนะครับว่าต้องการชนะตัวเข่าหรือว่าเศษสิ่งต่างๆที่ไปเกาะตรงตะแกรงนะมันก็ดูดแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะจนมันไม่มีน้ำมันเครื่องขึ้นไปหล่อเลี้ยงตรงจุดที่ เครื่องยนต์มันหมุนนะไม่ว่าจะเป็นข้อเวียงไม่ว่าจะเป็นการสูบไม่ว่าจะเป็นเผาเร้าลื่นนะมันก็จะเกิดการนนะาร,ร,อาร้อนของตัวชาร์ปนะเมื่อเกิดการร้อนของตัวชาร์ปปุ๊บไม่มีนะ้ํามันเครื่องเข้าไปลดความเย็นแล้วก็หล่อลื่นของอุปกรณ์นะั้นมันก็จะเกิดการไหม้ของตัวชาร์ปแบริง่งจนมันเนี่ยไปกินเนื้อของตัวเผา ข้อเวียงแล้วก็เผาเหลาลินนะแล้วก็การสูบมันทําให้ได้รับความเสียหายนะฮะเนื่องจากตัวของมันเนี่ยร้อนแล้วก็ทํทาลายตัวแบริ่งไปนะครับในการประกอบแค้งนะตัวของรถตู้คอมมิวเตอร์นะผมคิดว่า เวลาใส่น็อตเนี่ยมันจะยากตรงตรงตรงหน้าเครื่องนะตรงหน้าเครื่องตรงต้องใช้มือเอค่อย่อยีกขันเข้าไปนะขันเข้าไปมันมีอีกวิธีวิธีหนึ่งก็คือถอดคานมันเลยนะถอดคานยิงคานลงมาเลยคานที่เป็นคานแหลกนะอันนี้แต่ผมไม่ได้ถอดคานแหลกลงมานะคือผมพยายามจะทําให้มันดูง่ายที่สุดนะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะ ลองไปทําไปทําตามดูนะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะคนที่มือเล็กๆนิ้วเล็กๆเนะี่ยก็อาจจะได้เปรียบหน่อยนะฮะเพราะว่าซอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับส่วนเวลาขันเนี่ยมันก็ยากพอๆกันทั้งรถกระบะแล้วก็รถ f o r t u n e er นนะครับมันไม่มีอะไรง่ายหรอกครับในการซ่อมรถนะฮะหลังจากที่เราใส่น็อ ให้มันครบนะครับเราจรึงต้องเราค่อยๆขันมันไปนะฮะคือ,เ,อ,อเราอย่าขันทีละตัวนะคือเราต้องใส่น็อตรอบแข้งให้หมดก่อนนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราขันโดยที่เราไม่ใส่นอ็อตหรือเราใส่ทีละตัวทีตัวแล้วขัน,นมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวกาวมันจะไปปิดรนะูเรื่องของเรื่องคือเราป้องก,กันกาวไม่ให้มันปิดรูนั่นเองนะฮะก็คือเราก็ต้องใส่น็อตให้มันเรียบร้อยนะ ใส่ให้มันรอบตัวแข้งเลยนะแล้วจากจากนั้นเราก็ทําการขันไล่มันไปเรื่อยๆคนระับจุดที่ยากที่สุดคือจุดน็อตที่อยู่ซอกข้างในนะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากนะอ๋อแล้วก็มีตัวสวิตช์วัดระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับอัน,นอันนี้จะอยู่ในรถตู้นะฮะร,รถกระบะกับรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย จะไม่มีเนาะไม่มีนะเออผมสังเกตว่ารถตู้จะมีนะหลังจากนั้นผมก็จะใส่แผน่นแผ่นซับนะเป็นฟองน้ำนะแล้วก็ใส่ปีกของตัวเครื่องยนต์เพื่อจะไปรับกับตัวเกียร์นะตัวของโตโยต้าแทบจะทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีตัวปีกนะตัวปีกเห็นไหมครัจะมีปีกซ้ายกับปีกขวานะ,ะปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันจะมีหน้าที่นะ,ะลำเลียงบอนขึ้นไปนะโดย ทางสองฝั่งนะอ,อ๋อนั่นไม่ใช่แล้วนะปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันจะทาหน้าที่ยึดตัวหัวหมูเกียร์นะครับยึดให้มันแน่นนะเพราะว่าตัวของอเสื้อเกียร์ที่อยู่ด้านหลังเนะี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีแค่ครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งต้องเป็นเหล็กที่ทําเป็นปีกนะสองข้างเพื่อจะมารับกับเกียร์เพิ่มความแข็งแรงให้กับเกียร์ได้นะครับผม บริบูรณ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะล้างฝักบัวนะฮะรถตู้ล้างฝักบัวนะนะรถ f o r t u n e r ล้างฝักบัวนะเออเ, er นะเออเหลือ f o r t u n e r อเนาะเออเหลือ Fort u n e r ครับโทษทียังไม่ครบนะได้แค่สองนะครับความจำผมยังดีอยู่นะะคือคือผมทำคลิปมาเยอะมากเลยไม่รู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปไหนนะแต่มีความรู้สึกว่าอ่าถ้าเป็นรถกระบะเนี่ย เคยรีวิวในการล้างฝักบัวไปแล้วเนาะในส่วนของ er, รถ Fortuner อรเหลือรถ f o r t u n e er นนะฮะถ้ารถ Fortuner เข้ามาผมก็จะถ่ายให้ดูอีกนะเผื่อเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะ DIY หรือว่าทำเองนะก็จะได้ดูเป็นไกด์เฉยๆนะแล้วก็ลองเอาไปทำดูนะครับ ข้อสรุปนะสรุปก็คือ28,000 0กิโลของรถตู้คอมพิวเตอร์นะตัวเครื่อง d ีโฟดีสองพั้าี่ีนะเกียร์ธรรมดานะครับปรากฏว่ามีการล้างฝักบัวที่ไม่ตันเท่าไหร่นะก็ยังพอพอใช้งานได้นะก็สรุปว่า28,000นแโลก็ยังได้อยู่นะครับสำหรับรถเพ,เ,พเพื่อนที่ใช้งานนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในเงื่อนไขก็คือมันถทยน้ํามันเครื่องนะฮะทุกๆ800 0ันโลนะแล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องที่ค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ 15W40 นะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องรวมทั้งไส้กรองอากาศต้องดูแลนะฮะแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะก็จะทําให้อายุการใช้งานของรถ นะมีอายุที่ยาวนานขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะกดซับสไคร e นะออกความคิดเห็นใต้คลิปนะอย่าให้ผมนำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม